สวัสดีครับพี่น้องไปสุขุสุขวันพอกันกับรายการอีสานผ้าสวกมณีสิผ้ามากินทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับจากร้านแสงเงินตลาดไทยนะครับบ่สิเป็นทุเรียนแกะแบบกองหรือว่าสิเป็นทุเรียนเป็นหน่วยนะครับเขาเจ้าแบบขายทรงทุเรียนนะครับที่ตลาดไทยพี่น้องครับผมวันนี้เราก็จะมาชิมนะครับนี่แบบงิมใหญ่ๆนี้เลยนะครับแบบจัมโบ้จัมโบ้เด้อนี่นะครับอันนี้ก็เขาเอามาส่งเลยนะครับจากปทุมธานีกันเลยทีเดียวนะครับแบบมันงิมใหญ่มากอ่ะอันนี้คือยังไม่เทียบมากนะอร่อยมากหวานหมอกเลยแบบหนึ่งนะครับแบบคือแบบมันกำลังพอดีแบบกินกับข้าวไงนี่เห็นไหมสุดยอดมากเลยนี่เขาตัวยาวครับแล้วเขาเอ่ยว่าเขาเนี่ยทุเรียนบ้าอร่อยมากเห็นไหมเหมาะสำหรับแบบทำข้าวเหนียวทุเรียนนะหน่วยนี่มันถอดอร่อยเล่มอร่อยเล่มคือแบบโอเคนะว่าตอนนี้ทุเรียนมันจะหมดแล้วอ่ะหมดหน้าแล้วก็มีขายอยู่นะร้านแสงเงินตลาดไทยพี่รองก่อนนี้นะครับคือแบบมันจะแบบเลี่ยมๆเลยห้องเก็บแบบอร่อยมากเลยนะเนี่ยบีออกมาในเขาจะแบบในแบบในสุกในมันแก่นะก็เลยแบบนุ่มเนี่ยเห็นป่ะคนนี้เขาตุยใส่มาทีเดียวก็แบบเทียบกำลังแบบเทียบพอดีนะหวานหวานจนแบบกินกับข้าวเหนียวแซ่บตุ้ยขึ้นมาตุ้ยแซ่บบ่แซ่บข้าวเหนียวทุเรียนนะบอกมันหวานเทียบกำลังพอดีกินกับข้าวเหนียวอร่อยแล้วเรื่องอย่าลืมแวะนะครับผมร้านแสงทองตลาดไทยเด้อ
ุดยอดบอกทุเรียนเป็นหน่วยเลยว่าทุเรียนแกะนะครับมีใครๆเล็กทีเดียวดูเลยไปตลาดไทยหรือว่าอาจจะไปเบิ้งที่เพจก็ได้นะครับผมซัมมี่ครับเอ็ม